วัสดีค่ะทุกคนช่วงสาระแน่กับเทนเดนชาแนลวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการกอดน้องหมากันวันนี้พาวีซีมาด้วยคราวที่แล้วที่เราพาเด็กๆไปที่เดอะสตรีทไปทำแจกกอดชาเลนจ์กันมาก็มีหลายๆคนที่คอมเมนต์มาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการกอดน้องหมาว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เรากอดน้องเนี่ยน้องเครียดหรือเปล่าไม่สบายใจอึดอัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการกอดหมาคนที่เป็นทาสหมาจะรู้ว่าแบบมันไม่ใช่ดราม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเว้ยคือมันเกิดมานานแล้วเว้ยทุกคนมันถึงขั้นมีประเด็นว่าแบบช่วงปี2016เขาทำวิจัยกันน้องมีความสุขจริงๆไหมซึ่งภาษากายของน้องกับลักษณะทางกายภาพก็บอกว่าจริงๆเฮ้ยบีซีกินยุงว่ะเออคือน้องอาจจะแบบไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นอะไรอย่างนี้คือความเห็นส่วนตัวเต้นอะเต้นว่ามันขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักก็คือแบบสายพันธุ์การเลี้ยงดูนิสัยส่วนตัวบีบีกรรมการอย่างเช่นเรื่องสายพันธุ์นะอย่างแบบน้องที่พาไปใช่ป่ะโมโม่เงี้ยเป็นโกลเด้นอ่ะเขาชอบให้กอดอยู่แล้วอ่ะคือเป็นหมาที่ใกล้ชิดกับคนเรื่องสายพันธุ์มันก็สำคัญการเลี้ยงดูอ่ะพวกแบบบัตเตอร์กับละมุนใช่ไหมคะที่เขาจะคุ้นเคยกับคนในคาเฟ่ตั้งแต่เด็กเวลาที่น้องโตมาแล้วก็เจอคนมาตั้งแต่เด็กอ่ะน้องก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคุ้นเคยกับการที่คนจับใช่ไหมคะแล้วก็เวลาลูกค้าจับถ่ายรูปอะไรเงี้ยน้องก็จะได้รางวัลมันคือเหมือนเป็นแบบ positive reinforcement น่ะคนจับอ่ะเขาได้รับรางวัลมันเหมือนเขาทำดีอ่ะเขาก็จะชอบแล้วก็ลักษณะนิสัยส่วนตัวถ้าใครที่เคยมา Big Dog Cafe ก็จะรู้ว่าแบบเรามีน้อง English Sheep Dog ตัวหนึ่งชื่อว่ามาม่าซึ่งก็อยู่คาเฟ่มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ว่าน้องไม่ชอบให้กอดคือเขาจะห่วงพื้นที่ตั้งแต่แบบหลังอ่ะครึ่งหลังเนี่ยแถวเนี้ยลงไปก็คือจะแบบไม่ค่อยให้จับถ้าไปจับเขาก็จะขู่เอาได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น3อย่างเนี้ยเต้นมองว่าแบบมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่แบบทำให้น้องชอบหรือไม่ชอบให้เรากอดนะต่อไปก็จะเป็นวิธีการที่แบบว่าเราอยากจะแนะนำเวลาจะไปกอดน้องหมาของคนอื่นนะที่ไม่ใช่หมาของเราเองเพราะหมาของเราเองเราจะกอดไงก็ได้ใช่ไหมเพราะเรารู้จักนิสัยมันแล้วก็ข้อแรกนะคะคือถามเจ้าของเขาก่อนอันนี้คือแบบต้องย้ำเยอะมากเพราะว่าคือบางทีอ่ะมันน่ารักเว้ยมันดูแบบคิตตี้น่ารักมากเว้ยทุกคนแต่มันอาจจะดุหรือว่ามันอาจจะไม่ชอบไปกอดก็ได้เพราะฉะนั้นถามเจ้าของเขาก่อนว่ากอดได้ไหมข้อที่2นะคะก็คือแบบเป็นธรรมชาติอ่ะคืออย่าแบบเดินไปถึงจ้องตาอย่างเงี้ยจ้องตาปุ๊บตาไม่กระพริบเลยแบบว่าเดินเข้าไปเฮ้ยหมาน่ารักน่ากอดคือเราเป็นท่านหมาเข้าใจเว้ยเวลาเราเห็นหมาที่แบบน่ากอดอ่ะคือเราก็อยากจะพุ่งตรงเข้าไปกอดแต่คือมันไม่ได้ไงคือเรายังไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะตีความว่าเราแบบดูเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ข้อที่3ให้เกียรติน้องด้วยเวลาจะไปกอดอะไรเงี้ยกอดเบาๆค่อยๆทำความรู้จักกันก่อนอย่ารุนแรงกับน้องประมาณนี้นะคะรีบพูดมากเลยตอนนี้บีซีไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวเรียกกลับมาก่อนนะบีซีลูกหางกระดิกนะแต่มาหรือเปล่าบีซีคนสวยคนสวยสุดท้ายก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายไปก่อนแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กับเต็นเต็น Channel ด้วยนะคะบ๊ายบาย